สวัสดีครับเรามาต่อกันครับเครื่องหมายแรกนะครับในของที่เราจะดูก็คือเครื่องหมายสตาร์นะครับหรือเครื่องหมายดาวนะครับเครื่องหมายดาวนี่ก็คือจะแทนอะไรก็ได้เลยนะครับเป็นข้อความเป็นชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากจะดูในแบ็กอัพนะครับในโปรเจกต์ก่อนแล้วกันนะครับโปรเจกต์นะครับสมมุติว่าผมอยากดูว่าในนี้มีไฟล์อะไรบ้างผมก็สร้าง ls star นะครับก็จะเห็นหมดเลยแล้วก็มันจะเข้าไปดูใน directory ย่อยด้วยเพราะว่าเวลาเราสั่งเนี่ยนะครับต้อง echo มาดูนะครับ echo star นะครับมันก็จะเอาทุกๆชื่อไฟล์นะครับที่ตรงกับที่ match กับ star มัน match กับทุกอย่างอยู่แล้วเพราะนั้นนี่คือคำสั่งที่เราสั่งนะครับเวลาเราสั่ง ls star ก็เทียบได้เท่ากับการสั่ง ls แล้วก็ตามด้วยชื่อตรงนี้ทั้งหมดนะครับทีนี้พอ ls ด้วยDirectory นะครับเช่น ls common มันก็จะเอาของข้างในนั้นมาให้เราดูนะครับนี้ถ้าเราต้องการจะ ls โดยไม่ใช้ดูข้างในก็สั่งลบ d ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราสั่ง ls star ลบ d star เราจะเห็นธรรมดาเลยนะครับเหมือนมันจะไม่เข้าไป directory ย่อยโอเคไหมฮะทีนี้ star มันใช้ star อย่างเดียวก็คือแทนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่จริงเราสามารถเอา star มาประกอบกับอย่างอื่นได้เช่นผมต้องการจะดูไฟล์ทั้งหมดที่นามสกุล .py เพราะนั้นผมสั่ง ls star .py ก็จะเห็นเฉพาะที่ขึ้นต้นลงท้ายด้วย .py โอเคไหมฮะแต่ลองไปดูตัวอย่างการใช้งานเพิ่มเติมนะครับสมมติว่าผมมี star นี่ยังสามารถใช้ประกอบกับอย่างอื่นได้ด้วยนะครับจะไปดูตัวอย่างกันก่อนนะครับสมมติว่าในนี้เป็น directory backup นะครับผมก็มีของที่ผม backup ไว้ทุกๆวันสังเกตว่ารูปแบบไฟล์ก็จะเป็นมีชื่อมีวันที่นะครับวันที่เดือนแล้วก็เวลาที่แบ็กอัพอย่างนี้นะฮะสมมติเพราะฉะนั้นผมอยากรู้ว่าผมมีแบ็กอัพอันไหนบ้างที่เป็นเดือนมิถุนายนนะครับผมก็สั่ง ls star june star นะครับก็จะเห็นว่ามีพวกนี้นะครับมีเดือนพฤษภาอะไรบ้างเมษ star เห็นไหมฮะ ls อะไรวันที่1บ้างนะครับ1นะก็จะเห็นแบบนี้นะครับโอเคไหมฮะอันนี้คืออันแรกครับคือสตาร์นี้สตาร์สังเกตว่าใช้ประกอบกันได้เพราะนั้นเราสามารถทำอะไรที่มันพิสดารมากกว่านี้ได้เช่นผมอยากได้สตาร์ .py นะครับเราก็เห็นแค่นี้นะครับเราสามารถสตาร์ slash star .py มันจะเห็นเข้าไปข้างใน directory 1ชั้นแล้วสตาร์ .py ก็จะยิ่งเห็นเข้าไปอีกนะครับก็ของก็เยอะไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมมากมายซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูคงไม่ได้ดูนะครับผมก็ต้องให้ไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับอีกอันนึงนะครับที่ใช้ได้นอกจากสตาร์ก็คือเครื่องหมายคำถาม1อันนะครับคำถาม1อันเช่นผมอยากจะได้รู้ว่าสั่ง ls 0คำถามเนี่ยนะครับกดแท็บแล้วกันนะครับศูนย์คำถามจูนสตาร์อย่างเงี้ยครับสังเกตว่ามันจะมาเครื่องหมายคำถามเนี่ยนะครับจะแทน1ตัวนะครับอะไรก็ได้1ตัวนะครับเพราะนั้นมันจะไม่ใช่ว่าแทนอะไรก็ได้ยาวเท่าไหร่ก็ได้ละนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับขอเน้นอีกนิดนึงคือว่าเครื่องหมายที่เราใช้เนี่ยเขาเรียกว่ากรอบนะครับมันจะคล้ายๆกับสิ่งอีกอย่างนึงที่เขาเรียกว่า regular expression ซึ่งเราจะได้ดูต่อไปนะครับโอเคอีกอย่างนึงนะครับที่ใช้ได้ก็คือการใช้กรุ๊ปตัวอักษรเข้าด้วยกันนะครับเช่นนะครับอย่างเช่นนำมาดูตัวอย่างอีกอันนึงนะครับผมมีไฟล์อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเทสตัวอย่างเทสเคสต่างๆนะครับถ้าเกิดผมจะดู .in ก็ ls star .in จะลบก็สั่งได้เหมือนกันนะครับ ls star .so อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับอีกอย่างนึงซึ่งกรอปทำได้นะครับจริงๆมีอีกหลายอย่างแต่ที่เราจะดูกันคร่าวๆก็คือเรื่องของการกรุ๊ปตัวอักษรเข้าด้วยกันนะครับเช่นนี่นะครับสมมุติว่าผมอยากได้นี่นะครับสมมุติว่าผมอยากได้อย่างนี้นะครับเมื่อกี้แอบไปนิดนึงนะครับเรามี in out แล้วก็ so ทีนี้ผมต้องการจะก๊อปไฟล์ทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย in กับ out นะครับแต่ไม่เอา so อย่างเงี้ยครับถ้าเราสั่ง ls star dot
มันจะได้หมดเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องการเฉพาะ in กับ out ไม่ต้องการ so เนี่ยมันจะสั่งยากเราสามารถทำอย่างนี้ได้ครับ star แล้วก็ขึ้นต้นด้วย i หรือ o แล้วก็ star นี้นะครับจะเห็นว่าจะมีเฉพาะ in กับ out นะครับ so จะไม่มาเพราะว่า i กับ o เนี่ยระบุได้นะครับหรือถ้าจะไม่เอาตัว s ก็ใช้เครื่องหมายนี้นะครับเครื่องหมายยกกำลังนะครับ object แล้วก็อย่างนี้ครับคือ not s นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เราอยากได้เฉพาะอันที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรก็สั่งนี่ครับก็จะมีเฉพาะตัวอักษรตัวเลขจะไม่มาหรือถ้าอยากได้เฉพาะตัวเลขนะครับก็จะเป็นตัวเลขตรงนี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้มากมายเลยนะครับเพราะนั้นเราก็สรุปสั้นๆนะครับกรอบเนี่ยนะครับนี่นะครับใช้ขีดได้นะครับแล้วก็อย่างอื่นได้นะครับก็คงต้องไปประยุกต์กันเอานะครับก็สำหรับตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ